ผมจะคุยเรื่องอะไรนี่ดูนี่นะวิชากฎแห่งกรรมผมสรุปมาให้พวกคุณเลยวันนี้เนี่ยเอาเรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมจริงๆแล้วถ้าคุณเข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะชีวิตคุณจะมีแต่พุ่งคุณจะขึ้นแบบนี้เลยขึ้นไม่ใช่ขึ้นแบบแนวนี้นะแต่ขึ้นแบบเนี้ยมืดอย่างนี้เลยขึ้นแบบผมอ่ะแบบลูกศิษย์ผมอ่ะพวกคุณจะเป็นแบบนั้นได้นะถ้าคุณเข้าใจกฎแห่งกรรมแบบฉลาดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ไม่เอาแบบงมงายไม่เอาแบบเขาว่ากันมาไม่เอาแบบคนที่ล้มเหลวมาเล่าให้คุณฟังบางคนล้มเหลวในชีวิตเลยแล้วก็บอกว่ามันคือตัวเองแม่งไม่เวิร์กอ่ะพูดง่ายคือทำแล้วมันไม่เวิร์กชีวิตไม่เวิร์กเสร็จแล้วก็มาบอกว่าสงสัยเป็นเพราะกรรมเก่าจากชาติปางก่อนวันนี้สรุปมาจากขายไหนรู้เปล่าสรุปมาจากอับราฮัมฮิกคืออับราฮัมฮิกที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณที่แม่งแบบดังที่สุดในโลกแบบคนหนึ่งตอนนี้แล้วอ่ะแล้วขนาดด็อกเตอร์เวนไดเออร์นะด็อกเตอร์เวนไดเออร์นี่แม่งท็อปของโลกเลยนะเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นวิทยาศาสตร์นะเขาบอกว่าไม่ต้องฟังคนอื่นแล้วเนี่ยฟังอับราฮัมฮิกคนเดียวผมก็แบบอยากจะให้คนเพราะว่าคุณเข้าใจป่ะเวลาคุณฟังเรื่องกฎแห่งกรรมอ่ะบางอย่างที่คุณฟังอ่ะมันแปลกๆเข้าใจมันฟังแล้วมันแปลกๆประเภทอะไรที่แปลกๆเช่นต้องเกิดมาต้องชดใช้กรรมของชาติที่แล้ววันนี้แม่งแปลกละแม่งฟังมาดูเป็นวิทยาศาสตร์เธอกลับมาเพื่อที่จะแบบทำให้ชาตินี้มันดีขึ้นกว่าชาติที่แล้วหรือชาตินี้ยังดีไม่พออ่ะตายไปก่อนปีหน้าชาติหน้ากูเกิดใหม่เพื่อจะทำให้มันดีกว่านี้อีกแล้วถ้าเกิดคุณดีพอตื่นรู้พอกูจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วทำแม่งฟังแล้วทำแม่งมันต้องแปลกแน่อันนี้เดี๋ยวมีวิทยาศาสตร์มาเลยคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าไม่เอาประเภทที่ว่าฟังแล้วแม่งหมดแรงก็จำไว้เลยนะเกณฑ์อันหนึ่งที่คุณรู้ได้เลยว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นความจริงหรือเปล่านั่นก็คือคุณฟังแล้วได้พลังหรือเปล่าเพราะว่าเวลาคุณได้พลังมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือพระเจ้าในตัวคุณวิญญาณในตัวคุณตื่นขึ้นมาเวลาคุณฟังอะไรที่มันเป็นความจริงวิญญาณในตัวคุณตื่นขึ้นมาแล้วมันคุณถึงได้พลังแต่ถ้าคุณอะไรที่แม่งมันคุณรู้ว่าแม่งทำแม่งมันไม่ใช่ฟังแล้วคุณมันกูหมดพลังวะแต่ว่าสิ่งนั้นพระเจ้าในตัวคุณวิญญาณในตัวคุณไม่เห็นด้วยในตัวคุณมีวิญญาณอยู่ทุกคนรู้อยู่นักวิทยาศาสตร์ยังรู้เลยว่าในตัวคุณมีวิญญาณอยู่พระเจ้าคุณมีพระเจ้าในตัวคุณทำไมนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าในตัวคุณมีวิญญาณอยู่คุณลองคิดแค่นี้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์คิดแค่นี้ง่ายๆนักวิทยาศาสตร์ตอนตายไปเนี่ยก่อนคนตายเขาชั่งน้ำหนักของคนคนนั้นไว้ก่อนแล้วพอตายไปชั่งอีกรอบหนึ่งน้ำหนักเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้สิ่งที่ให้ชีวิตเขาอะไม่มีน้ำหนักเลยเข้าใจป่ะไอ้สิ่งที่ให้ชีวิตของคนคนนั้นไม่มีน้ำหนักมันคือวิญญาณของคุณไม่มีน้ำหนักเป็น non physical เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่พลังชีวิตของคุณจับต้องไม่ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้จับต้องไม่ได้นั่นคือพลังความคิดของคุณและสิ่งนั้นสร้างทุกอย่างแม่งโคตรมหัศจรรย์ถ้าคุณเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณนะชีวิตคุณแม่งโคตรจะมีความสุขอะคุณเกิดมาในโลกนี้เกิดมาโลกนี้เพื่ออะไรวะเพื่อสร้างสวรรค์บนดินเข้าใจป่ะพูดอีกทีนึงนะคุณเกิดมาในโลกนี้เพื่อสร้างอะไรสวรรค์บนดินคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมอย่าไปเชื่อคำโกหกอันนั่นเป็นคำโกหกถ้าใครบอกว่าคุณมาชดใช้กรรมเก่านั่นเป็นคำโกหกถ้าใครมาบอกว่าคุณมาเกิดเพื่อว่าจะได้เป็นคนดีขึ้นกว่าชาติที่แล้วนั่นเป็นคนโกหกคุณเกิดมาเพื่อที่จะหรือว่าใครคุณเลือกเกิดไม่ได้โอเคถ้าใครพูดคำนี้เนี่ยแม่งก็โกหกเหมือนกันนะเขาไม่เข้าใจอะว่าก่อนเป็นโลกวิญญาณของเราเนี่ยก่อนที่คุณจะมาเกิดเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะมาอยู่ในแบบไหนคุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนชาติไหนคุณเป็นคนเลือกเองเพียงแต่เข้ามาถึงแล้วคุณลืมหมดเลยโอเคนี่คือสิ่งที่อับราฮัมฮิกสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบมาตัดพ้อบอกว่าคนเราแม่งก็เลือกเกิดไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ปัญญากับคุณที่จะทำให้คุณได้พลังผมตอนที่ประกาศไปว่าจะมีไลฟ์เรื่องกฎแห่งกรรมนะครับมีคนถามโน่นถามนี่เข้ามามากซึ่งเป็นเรื่องดีมากขอบคุณมากที่มีฟีดแบ็กกลับมานะครับมันก็เป็นข้อมูลให้ผมด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่ถามกันมานี่ก็ตรงกับที่ผมรีเสิร์ชมาเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมผิดมาก
เขาเป็นความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยและจริงๆแล้วเนี่ยเบสิกนะจริงๆมาจากพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำพระพุทธเจ้านี่เคยสอนไว้อย่างดีมากเลยในสมัยพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเกิดมานี้ท่านวอลชิระเมธีเล่าให้ผมฟังมีลัทธิบางอย่างมากมายที่สอนว่ามนุษย์เกิดมาแล้วก็มีกรรมเก่าติดมานี่ปัญญาหลักๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนมาแล้วแต่บางคนก็ไม่รู้หรือว่าไม่ตีความหมายผิดนะครับแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรทั้งนั้นอย่าไปเชื่อจนกว่าคุณจะทำไหมตรวจสอบเองแล้วตรวจสอบยังไงอย่างแรกนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการตรวจสอบทำไมถ้าคุณฟังของผมเนี่ยแล้วคุณไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีว่าบัณฑิตแม่งเอาอะไรมาพูดหรือเปล่าเนี่ยมันเอาจากหัวมันเองมาพูดหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยกูจะเชื่อคุณบัณฑิตเองหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกนี่สรุปให้เลยไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกจนกว่าคุณจะพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองจนกว่าแล้วพิสูจน์ยังไงพิสูจน์จากหัวใจของคุณนี่คือหัวใจของคุณคือวิญญาณที่พระเจ้าส่งมาโอเคป่ะหัวใจของคุณนี่เต้นโดยคุณเต้นตลอดเวลาโดยคุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันคุณเคยไปนั่งสงสัยไหมว่าเฮ้ยหัวใจคุณเต้นอยู่ป่ะเนี่ยมหัศจรรย์ไหมคุณไม่ต้องไปมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของโลกอันนึงนะเว้ยคุณสังเกตป่ะหัวใจของคุณเต้นโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมันโดยไม่ต้องคุณไม่ต้องมานั่งแบบมันคือโลกของจิตใต้สำนึกไงจิตใต้สำนึกดูแลมันอยู่ทุกอย่างคุณเข้าใจป่ะ 97% ของชีวิตคุณน่ะดูแลโดยจิตใต้สำนึกแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้มันเจ๋งด้วยนิสัยของคุณเองวันนี้จะสอนอะไรบ้างดูนะวิชากฎแห่งกรรมสอนโดยแอบรัมฮิกส์นะคุณเห็นตัวอ่านแค่ภาษาอ่านแค่ตัวสีฟ้าก่อนนิยามกฎแห่งกรรมมันคืออะไรคุณต้องนิยามให้ตรงกันก่อนไม่งั้นบางคนแม่งแบบว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรอันนี้แบบยังไม่ได้โอเคอันที่สองคือกฎแห่งกรรมทำงานแบบไหนเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ากฎแห่งกรรมทำงานแบบไหนจริงๆไม่เอามั่วซั่วโอเคแล้วอีกสามที่สามคือความเชื่อไหนใช่ความเชื่อไหนใช่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมันมีบางคนเนี่ยมีความเชื่อเก่าๆอยู่แล้วเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมีบางอย่างที่ใช่เช่นยกตัวอย่างเราเป็นมนุษย์ที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นใช่เราเป็นมนุษย์ที่มาเกิดใหม่เป็นแล้วไปเกิดจะไปเกิดอีกจะไปเกิดอีกแต่มันเป็นทางเลือกของเราเองเราอยากไปเกิดเองเราอยากจะมาแม่งแบบโลกนี้แม่งมันอยากกูอยากจะหลั่นลาโลกนี้อยากจะมามีประสบการณ์ในการสร้างเข้าใจเปล่านี่คือเดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับข้อต่อไปคือดูสีฟ้าก่อนความเชื่อผิดๆที่ไม่ช่วยคุณมาจากไหนความเชื่อผิดๆที่ไม่ช่วยคุณยกตัวอย่างเช่นการต้องชดใช้กรรมไร้สาระอันนั้นบอกได้เลยไร้สาระโอเคฟังคุณรู้ได้ไงว่าไร้สาระคุณพอคุณฟังแล้วเนี่ยใจข้างในคุณแม่งเถียงอะเวลาใครบอกว่าคุณเนี่ยลูกสงสัยนะทำบาปไว้แค่ชาติที่แล้วอะเลยต้องมาชดใช้กรรมใจข้างในคุณแม่งเถียงอะใจพลังคุณแม่งโหดอะพระเจ้าในตัวคุณแม่งแฟบอะพระเจ้าในตัวคุณบอกไม่เห็นด้วยไม่ใช่แฟบหรอกเขาไม่เห็นด้วยกับคุณเวลาคุณรู้สึกอะไรไม่ดีนะจำไว้เลยเวลาคุณรู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอะไรบางอย่างแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าในตัวคุณวิญญาณในตัวคุณมองแตกต่างจากคุณยกตัวอย่างเวลาคุณอิจฉาใครโกรธใครเกลียดใครคุณเป็นอารมณ์ที่ลบอารมณ์ลบเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้าในตัวคุณไม่ได้มองคนคนนั้นแบบคุณมองเข้าใจป่ะพระเจ้าในตัวคุณมองทุกอย่างด้วยความรักมองทุกคนด้วยความรักเมื่อไหร่ที่เราเกิดเห็นเหมือนคนอื่นแล้วตัดสินเขาเมื่อไหร่ที่เราเห็นคนอื่นแล้วเกลียดชังเขาหรืออิจฉาเขาพระเจ้าในตัวคุณไม่เห็นด้วยมันเลยเกิดการตีกันตัวคุณทั้งสองคนอะตัวคุณที่ข้างในกับตัวคุณข้างนอกตัวคุณข้างในคือวิญญาณของคุณ inner being ตัวคุณข้างในของคุณกับตัวคุณข้างนอกตีกันคุณถึงอารมณ์ไม่ดีคุณเกิดความเกลียดความกลัวความอิจฉาขึ้นมาแต่พระเจ้าในตัวคุณคือเต็มไปด้วยความรักพูดง่ายคือวิญญาณอะวิญญาณแล้ววิญญาณของเราทุกคนเชื่อมกันหมดเราเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนี่คือสัจธรรมของโลกนะครับศาสดาสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมอยากจะมาเอาเรื่องนี้มาสอนให้พวกคุณเพราะว่าอะไร เราต้องการสังคมที่ให้คนตื่นรู้เยอะๆนะครับเราต้องการประเทศที่คนตื่นรู้เยอะๆเราจะได้ เป็นประเทศที่ก้าวหน้าไม่ใช่ในเรื่องของการเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของประเทศที่ก้าวหน้าในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ผมสอนมาจากไหนสิ่งที่ผมสอนมาจากไหนเรื่องนี้ต้องบอกด้วยสิ่งที่ผมสอนเป็นแก่นของทุกศาสนาแก่นของทุกศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์โอเคไหมแก่นของทุกศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์
ไม่ใช่เอาอะไรมามั่วซั่วไม่ใช่เป็นแบบว่าผมก่อนที่ผมจะมาสอนคุณนะคุณเข้าใจเปล่าว่าอันนี้มันชื่อเสียงผมผมมีชื่อเสียงเป็นคนมีชื่อเสียงมันสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองตั้งแต่18อ่ะตอนนี้ก็18ป่ะตอนนี้คือสร้างชื่อเสียงมาแค่ปีเดียวไม่ใช่หรอกตอนนี้49นะครับก็31ปีผมไม่ยอมเสียชื่อเสียงผมง่ายๆโดยการแค่อะไรอ่ะแค่มาพูดอะไรที่ให้เขาเชื่อเพื่อที่จะหาเงินอันนี้ไม่ใช่บัณฑิตแน่นอนนะครับผมต้องมีเป้าหมายอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนั่นคือทำยังไงให้ประเทศนี้ก้าวหน้าในเรื่องของแล้วมีคนงมงายเยอะประเด็นคือมีคนงมงายเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่เต็มศักยภาพอ่ะถ้าเกิดคุณอยู่ในชีวิตด้วยการบอกว่าว่ากูรอมันตายแล้วกันกูจะได้ไม่ต้องมาเกิดใหม่อะไรอ่ะเข้าใจป่ะมันรอวันตายแล้วกันเกิดมาเนี่ยความฝันของฉันสูงสุดเลยคือกูไม่ต้องมาเกิดใหม่อะไรอ่ะเข้าใจป่ะคุณรู้ได้ไงคุณตายไปแล้วคุณรู้ไปไหนคุณรู้ได้ไงโอเคป่ะมีคนถามอีกคนหนึ่งบอกว่าอ้าวแล้วพวกคนจนในแอฟริกาคนจนทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยในอินเดียในแอฟริกาในจีนเขาทำบาปอะไรถึงมาเกิดจนทำไมคนเหล่านั้นเนี่ยคุณมองแล้วก็มันไม่น่าจะมีใครเลือกมาเกิดแบบนั้นนะเลือกมากดจนขนาดนั้นนะอยู่ในแอฟริกาไกลๆอ่ะเดี๋ยวมันจะมีคำตอบว่าทำไมมันจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเข้าใจป่ะเพราะบางเรื่องเราไม่เข้าใจเราก็ศึกสรุปมาเองบอกว่าอ๋อสงสัยเป็นชาติก่อนเขาทำกรรมมาเยอะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคุณยายคุณบอกคุณนะบอกอ๋อคุณถามคำนี้เขาไม่รู้จะตอบยังไงเข้าใจคุณยายไม่รู้จะตอบไงก็สงสัยชาติก่อนเขาทำกรรมมาเยอะกินข้าวไม่หมดกินข้าวไม่หมดกินข้าวเหลือเอจริงเหรอมีงั้นด้วยโอ้โหเรื่องเหล่านี้ต้องเช็คก่อนนะครับทุกคนคุณเอาบาปจากชาติบางก่อนเนี่ยมาแครรี่พูดง่ายคือเอาบาปจากชาติบางก่อนเนี่ยเอามาอยู่ในชาตินี้ด้วยหรือเปล่ามือมาชดใช้บาปในชาตินี้ด้วยหรือเปล่าคำตอบคือ no ไม่มีทาง impossible เพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎนี้หมดนะกฎแรงดึงดูดกฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลทุกอย่างอยู่ภายใต้นี้กฎนี้หมดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีคุณดึงดูดตามแรงสั่นสะเทือนปัจจุบันแรงสั่นสะเทือนปัจจุบันก็คืออารมณ์ของคุณในปัจจุบันแปลว่าอะไรพูดอีกทีหนึ่งคุณดึงดูดทุกอย่างตามปัจจุบันปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอดีตสำคัญไหมไม่สำคัญเคยทำพลาดอะไรมาแล้วในอดีตถ้าปัจจุบันคุณส่งอารมณ์ในทางดีออกไปอนาคตก็ดีไม่จำเป็นต้องไปชดใช้กรรมจากชาติปางก่อนชดใช้กรรมชดใช้หนี้อะไรทั้งหลายแหละทำอะไรพลาดไปตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์คุณได้อนาคตอีกแบบใหม่ผมสอนเสมอเลยอารมณ์เท่ากับอนาคตอารมณ์ปัจจุบันสำคัญที่สุดคุณดูแลอารมณ์ปัจจุบันของตัวเองถ้าอารมณ์ปัจจุบันไม่ดีแปลว่าอะไรต้องไปเปลี่ยนที่ความคิดนั่นคือต้นตอความคิดแต่ว่าความคิดของคุณต่อเรื่องนั้นไม่ถูกต้องคุณถึงอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าเกิดสมมติเราเห็นคนอื่นแล้วคนอื่นแบบทำน่ะดูก้าวหน้ากว่าเราเฮ้ยคนนี้แม่งกดคนกดแชร์เยอะกว่าเฮ้ยยอดไลค์เยอะกว่าว่ะเฮ้ยคนนี้แม่งดูโอ้โหด้วยนี่ Instagram ทำไมภาพแม่งเที่ยวอิจฉาจังเว้ยเอาละนั่นแปลว่าความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ใช่จักรวาลไม่เห็นด้วยแต่เทคนิคคืออะไรรู้ไหมคือคุณเป็นจำคำนี้ไว้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแค่คอนทราสต์ประสบการณ์อะไรต่างๆที่แย่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ให้คุณเห็นชัดขึ้นว่าคุณอยากจะได้อะไรพูดจริงนะคุณเป็นคุณเนี่ยมาในโลกนี้เนี่ยเพื่ออยากจะมาสร้างนี่คือกุจุดประสงค์เลยคุณแม่งชอบสร้างอ่ะวิญญาณของวิญญาณที่คุณมาเกิดในโลกนี้ทำไมต้องอยากมาเกิดมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในโลกวิญญาณทำไมต้องมาเกิดเพราะอยากสร้างมันติดมันชอบสร้างชอบประสบการณ์การสร้างแล้วมันจะสร้างได้ยังไงที่จะชัดเจนเวลาคุณเห็นอะไรที่ไม่ชอบเข้าใจปะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเห็นคนอื่นแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหแม่งแบบฉันเห็นมันไปเที่ยวลอนดอนหล่าจังเลย Instagram มาเพียบเลยหรือว่าคนนี้แม่งมีรถหรูๆเอาละบางคนอาจจะเกิดอารมณ์อิจฉาหรือว่าบางคนจนเกิดมาจนแล้วเห็นคนรวยแล้วก็แบบแม่งหมั่นไส้มันชิบหายเลยแม่งรวยเกินไปแม่งหล่อด้วยอะไรด้วย สวยด้วยพ่อแม่แม่งก็รวยดีไปหมดทุกอย่างทำไมกูไม่มีอะไรนี้อารมณ์ลบละอารมณ์แบบน้อยใจอารมณ์แบบน้อยเนื้อต่ำใจต่ำต้อย
แต่คุณรู้ไหมผมก็เคยมีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันตอนเด็กๆเพราะตอนเด็กๆก็ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ผมก็ไม่ได้รวยใช่ไหมแต่มันทำให้เกิดอะไรขึ้น contrast contrast คือสิ่งตรงกันข้ามโอเค contrast สะกดอย่างนี้นะครับ c o n t r a s t contrast คือสิ่งตรงกันข้ามนะครับคือ contrast เคยเห็นไหมที่เวลาคุณปรับบนทีวีอ่ะบนจออ่ะใครยังจำจอได้บ้างจอทีวีเคยดูกันไหมทีวีโลกเก่าแล้วทีวีคอนทราสต์ก็คือขาวดำหรืออะไรเงี้ยมันความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณหญิงกับหยางเห็นไหมรู้ใช่ไหมเมื่อไหร่ที่คุณเห็นสิ่งที่ไม่ชอบให้จำไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วจริงๆมันเป็นเวลาคุณเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณแห่งพระเจ้าที่มาเกิดในโลกนี้จำไว้นะทุกคนคุณคือพระเจ้ามาเกิดห้ามให้ใครมาพูดกับคุณว่าคุณต่ำกว่านั้นมันไม่จริงมันเป็นคำโกหกมันไม่จริงถ้าคุณใครมาบอกว่าคุณเป็นชาติก่อนเป็นวานรมาเกิด it's a lie มันเป็นความมันเป็นความโกหกถ้าใครมาบอกว่าคุณเป็นแค่มนุษย์คนบาปมันคือกรรมโกหกเข้าใจเปล่ามนุษย์คนบาปคนหนึ่งมันจะมีศาสนาบางศาสนานะผมไม่เอ่ยชื่อเพราะศาสนาใหญ่มากโอเคว่าคนตามเป็นทั่วโลกอ่ะคนยังมีสอนแบบนี้เลยเธอคือคนบาปที่มาเกิดเพื่อแล้วสิ่งที่ผมสอนนะคุณไม่ต้องกลัวว่าผมแบบเป็นคริสต์หรือเปล่าเป็นพุทธหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมบอก clarify พูดชัดเจนกับคุณตอนนี้เลยว่าผมเป็นคนที่รักแก่นของทุกศาสนาหัวใจของทุกศาสนาผมสนใจแค่นี้เองโอเคเปล่าไม่จำเป็นที่จะต้องว่าเพราะว่าศาสนาทุกอย่างมันควรจะเป็นพี่น้องกันไม่ต้องแบ่งแยกกันและผมสอนสิ่งที่มันเป็นหัวใจเท่านั้นโอเคไหมแล้วไม่ต้องมาบอกว่าศาสนาฉันใช่ที่สุดแล้วเวลาคุณพูดเวลาคนพูดคำนั้นเนี่ยว่าศาสนาของฉันใช่ที่สุดแล้วมันกำลังบอกว่าศาสนาของคนอื่นไม่ใช่เลยมันแบ่งแยกทันทีแบ่งแยกทันทีไม่ใช่พี่น้องกันทันทีจริงๆแล้วเนี่ยทุกศาสนาเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้กับหนึ่งคนได้มันต้องใช้ได้กับทุกคนอะไรที่กฎแรงถ้ากฎอะไรที่มันเป็นสัจธรรมจริงๆมันเป็นกฎธรรมชาติจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆมันจะต้องใช้ได้กับทุกคนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติมันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สิ่งนั้นมันจะไม่ใช่กฎมันจะไม่ใช่กฎสากลสิครับจริงไหมอ่ะเดี๋ยวต่อมาเกิดใหม่จากชาติปางก่อนหรือว่าดึงดูดความลบๆจากชาติปางก่อนมาใช้กรรมชาตินี้ต่อใช่หรือไม่ no ไม่ใช่ไม่เพราะคุณไม่มีแรงสั่นสะเทือนจากชาติก่อนหมายความว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนทุกอย่างที่คุณสร้างมันคือแรงสั่นสะเทือนของตอนนี้ now ปัจจุบันสำคัญที่สุดจำไว้ปัจจุบันและจริงๆเนี่ยในโลกนี้มีแค่ปัจจุบันเท่านั้นเองนะผมบอกได้เลยมีแค่ nowEternal now now เดี๋ยว now ตลอดเวลามันก็ now ตลอดเวลามันไม่มีอนาคตไม่มีอดีตเรื่องนี้เป็นภาพลวงตาไอน์สไตน์เป็นคนบอกเองเรื่องนี้เป็นภาพลวงตาอดีตและอนาคตเป็นภาพลวงตาทุกอย่างคือ now ปัจจุบันหมดเลยและอะไรที่คุณสั่นส่งออกไปแรงดึงดูดอะไรที่คุณส่งออกไปเป็นปัจเดี๋ยวนี้อารมณ์ดีเดี๋ยวนี้มันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ถังจากกฎนี้คือแม่งผิดหมดเลยเก็ทหรือเปล่า okay. หมายความว่าอะไรถ้าเวลาคุณตอนนี้คุณคิดถึงเรื่องอดีตแล้วก็เศร้ากับมันรู้สึกผิดกับมันรู้สึกไม่ดีตอนนี้แปลว่าอะไรอนาคตคุณจะไปเป็นไงอนาคตคุณจะไม่ดีด้วยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนนั้นสอนผิดหรือเปล่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคือถ้าเกิดคุณเป็นคนชาตินี้จริงๆแล้วเราทุกคนเกิดมาในจุดประสงค์เพื่อมาหลั่นล้ากับประสบการณ์ของชีวิตเท่านั้นเองฟิลมาเห็นโลกนี้มันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเข้าใจป่ะอารมณ์มันประมาณนี้เลยเข้ามาโอ้โหแบบอยากจะลองโน่นลองนี่ประสบการณ์โน้นประสบการณ์นี้สนุกกับเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็สร้างโน้นสร้างนี่สร้างคุณชอบการสร้างอ่ะคุณเป็นคนชอบสร้างสรรค์น่ะสร้างประสบการณ์ชีวิตที่มันสุดยอดไม่ใช่มาใช้ชดใช้กรรมในชาติปางก่อนพอใครพูดคำนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนั่นเป็นเหตุผลคือพระเจ้าในตัวคุณไม่เห็นด้วยโอเคเดี๋ยวจะทบทวนนะบางคนเชื่อว่ามาเกิดใหม่เพื่อไต่ขั้นขึ้นไป
มาเที่ยวมาเกิดใหม่เพื่อไต่ขั้นขึ้นไปทำให้ดีกว่าชาติที่แล้วก็ไม่ใช่อีกนะครับตายไปแล้วเอาบาปบุญของชาตินี้ไปด้วยเพื่อไปเวิร์กเอาท์ในชาติหน้าก็ไม่ใช่อีกเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดนะครับอันนี้ให้ดูหัวข้อก่อนแล้วรู้ได้ไงว่าข้อมูลนี้จริงผมเล่าไปแล้วก็ยังไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกพระพุทธเจ้าการามสูตรรู้ไหมรู้ใช่ไหมไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องท่านยังบอกเลยยังไม่ต้องเชื่อท่านด้วยซ้ำอย่าเชื่อตำราที่เขียนกันมาคุณว่าตำราที่เขียนมา 2-3,000 ปีที่แล้วมันเชื่อได้ป่ะเชื่อได้ทุกอย่างหรือเปล่าโอเคบางอันอ่านแล้วก็โอเคนะแบบอ่านแล้วก็แบบบางช่วงอ่านแล้วแบบรู้สึกดีใจดีรู้สึกชื่นใจรู้สึกดีผมไม่ได้บอกว่าคือผมไม่ได้บอกไม่ดีหมดนะโอเคแต่ว่าแบบคนเอาตำราเก่าๆมาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อะไรหลายแหล่คือมันก็มีความจริงของดีอยู่ในนั้นแต่ในระหว่างการแปล 2,000 ปีคุณว่าเขาแปลถูกเหรอแล้วอะไรที่ตอบโจทย์ของคน 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วในประเทศนั้นในยุคนั้นมันมาตอบโจทย์ของคนสมัยนี้ได้เหรอนี่เป็นเหตุผลที่คุณอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเข้าใจเปล่านี่เป็นเหตุผลที่คุณอ่านไม่รู้เรื่องผมอ่านไบเบิลไม่รู้เรื่องเลยบอกตรงเคยอ่านแล้วไม่รู้ปวดหัวอย่างนี้วะแล้วทำไมกูอ่านบางทำไมอ่านภาษาอังกฤษอ่านอย่างอื่นนะไหลลื่นไปหมดเลยอ่านทุกอย่างไหลลื่นแต่ทำไมผมอ่านไบเบิลไม่รู้เรื่องบางทีอ่านอะไรที่มันเป็นไม่ใช่ศาสนาคริสต์อย่างเดียวผมก็อ่านศาสนาหลายอย่างหลายศาสนาอะไรที่เป็นตำราเก่าๆอ่านรู้เรื่องเพราะอะไรเขาตอบโจทย์ของคนสมัยนั้นแล้วแต่จริงมันก็มีความบอกก่อนว่ามันก็มีในนั้นน่ะก็มีความข้อเท็จจริงความจริงของโลกอยู่ในนั้นด้วยผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างไม่ดีหรือทุกอย่างไม่แต่เราต้องอ่านแล้วแบบมีวิจารณญาณเข้าใจป่ะเพราะว่าบางอย่างนี้ฟังแล้วแม่งทำแม่งเช่นคืออย่างในไบเบิลเนี่ยยังเถียงกันเองเลยในนั้นยังมีข้อมูลที่ขัดที่แบบค้านกันเองอยู่ในนั้นอยู่ในเล่มเดียวกันนะเข้าใจป่ะฟังแล้วแม่งงงไปหมดเลยกูเชื่อใครเนี่ยบางอย่างก็มีประโยคเช่นเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วคนจนคนรวยจะเข้าสวรรค์ของพระเจ้ายากกว่าอูดลอดตาเข็มอีกฟังแล้วไม่ทำแม่งว่ะตกลงชาตินี้กูไม่ต้องรวยแล้วไงเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังหูไว้หูแล้วก็สืบความจริงด้วยตัวเองโอเคต่อไปในโลกนี้มีปีศาจหรือไม่และผลพวงแห่งบาปคำตอบ noไม่มีปีศาจอันนั้นเป็นความมนุษย์แม่งจินตนาการขึ้นมาเองจริงๆแล้วในโลกนี้มีแค่สตรีมหรือว่าเป็นมีแต่พลังงานบวกเท่านั้นคุณคนที่เป็นคนที่คุณคิดว่าเป็นปีศาจหรือว่าคนเลวเขาแค่ไม่อนุญาตให้พลังงานบวกเข้ามาเหมือนคุณเดินเข้าไปในห้องยกตัวอย่างยกในห้องมีแค่สวิตช์ที่เปิดไฟให้สว่างขึ้นไม่มีสวิตช์ที่ปิดไฟให้ดับลงหมายความว่าเดินขึ้นไปเคยมีคุณไม่เคยเห็นสวิตช์ที่ปิดให้มืดมีป่ะมีแต่สวิตช์ที่ว่ามืดแล้วทำให้สว่างมีแต่สวิตช์ป่ะที่ทำให้มีสวิตช์ที่สว่างแล้วปิดให้มืดมีป่ะไม่มีเพราะฉะนั้นสตรีมของอะไรอ่ะในโลกนี้มีแต่พลังงานบวกมีแต่พลังงานที่ well being พลังงานดีเพียงแต่เราจะอนุญาตให้มันเข้ามาหรือเปล่าเวลาคุณรู้สึกท้อแท้เหนื่อยคุณไม่ได้อนุญาตให้พลังงานบวกเข้ามาคุณเวลาใครที่แบบว่าไม่ได้จูนตัวเองกับพลังงานบวกหรือ source energy หรือพลังงานที่พลังงานของจักรวาลเขาจะรู้สึกว่าคนเหล่านั้นคนที่แบบคุณคิดว่าเขาทำชั่วคนที่แบบว่าคือเขาก็แบบไม่ได้จูนกับจักรวาลเขาเลยมีแต่ความกลัวมีแต่ทำทุกอย่างจากความกลัวทำทุกอย่างจากความไร้ความเมตตาแต่ว่าถ้าคุณจูงกับจักรวาลคุณจะไม่อยากทำชั่วคุณจะมีแต่ความเมตตาและความรักโอเคไหมครับเก็ตไหมเก็ตเปล่าโอเคอันนี้อีกอันนึงที่ผมพูดไปคร่าวๆแล้วนะเราเป็นคนบาปมาเกิดจริงหรือเปล่า no ไม่จริงคำตอบคือ noเราเป็น powerful creator เข้าใจเปล่าคุณเป็นนักสร้างผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่มาเกิดวิญญาณของคุณเนี่ยไม่ใช่คนบาปตั้งแต่เกิด
ไม่มีบางศาสนาสอนแบบนี้เรามาเกิดโทษใช้บาปแล้วคุณไม่สามารถไถ่บาปด้วยตัวเองได้โอ้ยผมได้ยินฟังแค่นี้กูก็พลังหมดแล้วเข้าใจป่ะคุณฟังได้ยินฟังแล้วบางคนก็บอกว่าคุณไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ถ้าคุณไม่ยอมไถ่บาปอะไรเนี่ยเข้าใจป่ะมันแล้วถ้าเกิดอย่างงี้คนที่ไม่รู้จักศาสนานี้มึงตกนรกกันหมดเลยเหรอคุณเคยคิดอย่างนี้ป่ะไม่จริงครับเราคือ powerful creatorPowerful Creator คือมนุษย์ผู้สร้างที่ส่งพลังส่งอิทธิพลทุกคนเป็นหมดและคุณเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้สร้างเข้าใจว่าทุกคนเป็นอวตารอันหนึ่งของพระเจ้าหมดเลยแม่งโคตรมหัศจรรย์เวลาคิดอย่างนี้แม่งพลังมาเข้าใจว่าเวลาพี่เมื่อเราไปเชื่ออะไรแปลกๆแล้วมันก็พลังไม่มาพลังหดคุณก็เทสแค่นี้รู้แค่นี้คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบผู้มีพลังหรือคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบพวกพลังหดคิดแค่นี้คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบสร้างตลอดเวลาไม่ต้องไปห่วงคือคุณผมบอกให้คุณได้เลยนะถ้าคุณกลัวอะไรผมบอกให้คุณได้เลยว่าคุณตายไปกลับไปสู่โลกวิญญาณที่มีแต่ความรักทุกคนคุณรู้ไหมถ้าความจริงอันนี้เนี่ยหลุดออกไปนะผมว่าไม่มีใครไปโบสถ์ไปวัดแล้วเพราะเขาไปโบสถ์ไปวัดเพราะกลัวส่วนใหญ่โอเคแต่ถ้าบางคนไปโบสถ์ไปวัดเนี่ยโอเคนะไม่มีเหตุผลนะที่ว่าเขาอยากจะไปเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรเชื่อเรื่องเดียวกันเหมือนเป็นคลับโอเคป่ะในความส่วนตัวของผมนะโบสถ์คือคลับของคนที่มีนั่นแต่ถ้าคุณอยากจะตื่นรู้จริงๆคุณจูนตัวเองกับเจ้าพระเจ้าในตัวคุณนี่คือจุดประสงค์ของคำสอนศาสดาทุกคนแล้วศาสดาทุกคนเนี่ยต้องทำแบบคือเขาทำแบบนี้แล้วเขาได้ไงแล้วเขาก็อยากจะสอนคุณแต่ของอย่างนี้มันสอนกันด้วยคำพูดไม่ได้มันต้องประสบเองเข้าใจป่ะของอย่างนี้สอนกันด้วยคำพูดเฉยๆไม่ได้คุณฟังรอบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยคุณก็ลืมแต่ถ้าคุณประสบเองคุณจะไม่ลืมนะคุณจะไม่ลืมคุณจะรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้ววิธีหนึ่งนะที่คุณจะจูนได้เร็วที่สุดเลยคืออะไรรู้หรือเปล่าวิธีอะไรที่จะจูนกับจักรวาลได้เร็วที่สุดอารมณ์ที่สูงที่สุดของมนุษย์คืออารมณ์กตัญญูเข้าใจป่ะอารมณ์กตัญญูอารมณ์เห็นคุณค่าถ้าคุณเห็นคุณค่าของคำว่าถ้าเกิดคุณแบบตื่นขึ้นมานะเห็นคุณค่าว่าขอบคุณเตียงนี้ขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณชีวิตนี้จังเลยทุกเช้าแค่ขอบคุณนี่คุณกำลังจูนละและก่อนนอนด้วยก่อนนอนผมก็จูนสองตอนนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยไม่ถูกค้านมากที่สุดเพราะคุณกำลังง่วงหลับตื่นช่วงนี้เป็นช่วงของอัลฟาแล้วก็ลงไปเตต้าใช่ไหมช่วงนี้มันจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยโปรแกรมง่ายที่สุดไอ้จิตใต้สำนึกนี่มันคุณบอกอะไรมันฟังอย่างเดียวมันไม่สนใจมันไม่แยกแยะนะว่าดีหรือไม่ดีมันไม่สนใจจิตใต้สำนึกของคุณรับคำสั่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก่อนนอนเนี่ยโปรแกรมลงไปโปรแกรมชีวิตฉันโคตรดีทำไมวันนี้ฉันแล้วคุณตื่นขึ้นมานะพูดคำนี้วันนี้แม่งต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นเจ๋งๆจักรวาลต้องส่งมาแน่เลยถ้าคุณตื่นขึ้นมาพูดคำนี้ทุกวันนะมันคุณจะได้เห็นจักรวาลจะพิสูจน์ให้คุณพูดคุณเป็นจริงเข้าใจป่ะเขาต้องการพิสูจน์ให้คุณถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณบอกแม่งชีวิตนี้กูวันนี้กูต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่เลยวันนี้หรือว่าแล้วก่อนนอนก็พูดแม่งวันนี้พรุ่งนี้กูต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่เลยคืนนี้กูต้องนอนหลับฝันดีแล้วก็นอนอย่างเต็มอิ่มตื่นเช้าตื่นขึ้นมาอย่างสดใสสดชื่นคุณโปรแกรมอย่างนี้ไปทุกคืนแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างนั่นแหละคุณกำลังจูนตัวเองนี่แหละคือ personal power personal happiness แค่ทุนทำแค่นี้นะดีกว่าไปเข้าอะไรที่ไปแล้วคุณก็ไปแบบนั่งคุยเจอคนที่แบบว่าบางทีตัวเขาเองก็ดึงเราไปด้วยนึกออกป่ะแต่จริงๆผมก็บอกบุ๊กพูดไปอีกทีหนึ่งก็ว่าบางศาสนาบางที่เนี่ยที่ถ้าเราไปแล้วเนี่ยแล้วเราได้มีกัลยาณมิตรแล้วเราได้ช่วยคนแล้วมีเราได้ช่วยคนอื่นอย่างแมรี่นะแมรี่ผมบอกได้เลยเขาไปโบสถ์เนี่ยวันผมเห็นเขาช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ช่วยคนนั้นมันเป็นกิจกรรมการช่วยคนของเขาอะเข้าใจป่ะโอเคแต่ว่าที่สำคัญที่สุดในที่คุณจูนกับตัวเองแล้วคุณกลายเป็นแสงสว่างดวงใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมที่ศาสดาสอนเลยคือ personal power นี่คือศาสนาที่ของจริงคือตัวคุณเองเนี่ยเป็นแสงสว่างดวงใหญ่นี่คือ
นี่คือศาสนาที่แท้จริงคือคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างดวงใหญ่แล้วทุกคนเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ทุกคนเลยนี่แหละมันไม่ต้องมีใครเป็นแสงสว่างแล้วก็คนอื่นเป็นสาวกมันไม่ใช่ทุกคนเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ช่วยกันสร้างโลกในโลกในแบบของตัวเองช่วยให้คุณค่ากับโลกในแบบของตัวเองนี่แหละครับ fulfill คุณถ้าคุณตายผมบอกคำลับอันนี้ให้คุณอ่ะคุณตายไปแต่คุณเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์อยู่ดีทุกคนขึ้นสวรรค์หมดอ่ะทุกสวรรค์ในแบบที่ว่าเป็นโลกแห่งวิญญาณที่ไม่มีการตัดสินอะไรทั้งสิ้นไม่มีพระเจ้าที่ไหนนะมาไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมารอคุณแล้วบอกว่าโอเคตายแล้วเดี๋ยวไหนมาดูบัญชีเด้นายบัณฑิตด้านบาปนี่มีด้านติดลบนี่เยอะไปหน่อยนะด้านบวกน้อยไปหน่อยนะเอาตกลงไปนรกละกันไม่มีนะครับไม่มีอับราฮัมฮิกส์บอกว่าเขาบอกว่าอับราฮัมฮิกส์คือผู้นำจิตวิญญาณที่แบบผู้นำจิตวิญญาณที่ผมนับถือมากที่สุดในโลกคนหนึ่งแล้วก็เขามีคนนับถือมากที่สุดในโลกคนหนึ่งโอเคแล้วก็เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเราเป็น powerful creators เราเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างที่ทรงพลังทรงอิทธิพลแล้วก็เราเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างเราเกิดมาเพื่อแล้วทุกคนเนี่ยตายไปก็กลับไปสู่โลก non physical ตัว non physical ก็คือโลกแห่งวิญญาณหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครมาตัดสินเราทุกคนเป็น powerful creator แต่หน้าที่ของคุณแล้วถ้าเกิดเราจะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงถ้าคุณรู้ความลับอันนี้เนี่ยสมมติคุณรู้ความลับอันนี้สมมติอันนี้เป็นเรื่องจริงสมมติอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณยังไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกก็ได้สมมตินี้เป็นเรื่องจริงคุณจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือเปล่าคุณจะทำวันนี้คุณจะแบบเออจะลองคุณขึ้นสวรรค์แล้วคุณไม่ต้องห่วงแล้วดิเพราะคนส่วนใหญ่ไปบทไปวันนี้แม่งเพราะห่วงกลัวจะขึ้นสวรรค์คนแม่งส่วนใหญ่ทำบุญเยอะๆทำเงินกลัวบุญไม่พอเดี๋ยวกูตกนรกใช่เปล่าแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าทำบุญ10ล้านของไม่พอไว้20ล้านดีกว่าหรือกูเผารถด้วยอ่ะหมายความว่าเคยเห็นไหมคนจีนเผารถอ่ะเผารถกระดาษอ่ะเผารถกระดาษเผาอะไรวุ่นวายไปหมดเลยเดี๋ยวกูไม่มีใช้มือถือรุ่นล่าสุดเปล่าเวลาเผามือถืออ่ะรุ่นล่าสุดเดี๋ยวไม่ใช้ไม่พอนะเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตไม่พอนะในโลกแห่งนรกหรือสวรรค์นะไม่พอนะจ๊ะโคตรไร้สาระเข้าใจป่ะไร้สาระสุดๆเราเห็นผมเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็แบบว่าพระเจ้าในใจของผมอ่ะมันไม่เชื่อเข้าใจป่ะมันไม่เชื่อมันรู้สึกไม่ใช่แล้วก็ตัวเองก็บังคับให้ตัวเองทำแบบนั้นไม่ได้ตัวคุณแม่ผมก็ตอนเด็กๆก็พยายามให้ทำผมก็รับไม่ได้ก็ไม่ทำนะอับราฮัมฮิกส์ในวันนี้ปกติเขาคนเนี้ยที่พูดนำจิตวิญญาณคนนี้เขาชื่ออับราฮัมฮิกส์นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเขาบอกว่าอ้าวแล้วตัวฉันเนี่ยไอวิญญาณอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันตายตอนเนี้ยไอ้เรื่องลบๆของฉันตอนเนี้ยเวลาฉันไปอยู่ในโลกวิญญาณแล้วเกิดกลับมาใหม่เนี่ยไอ้เรื่องลบๆของฉันตอนนี้เนี่ยมันจะจำได้ป่ะมันเอาไปด้วยป่ะจะอะไรมิตอบคำนี้บอก Absolutely not ไม่มีทาง You left that bad attitude with your dead body คุณทิ้งไอ้ทัศนคติเร็วๆแย่ๆแบบนั้นกับร่างกายที่ตายแล้วของคุณด้วยคือตายแล้วจบกันเลยคุณก็ไปดึงดูดอันใหม่ในโลกใหม่เข้าใจป่ะทุกอย่างมีแค่ now eternal now แบบปัจจุบันแบบไม่จบอ่ะเพราะฉะนั้นใครดึงดูดตอนไหนก็ตอนนี้คุณเปลี่ยนสตาร์ชีวิตคุณได้ตอนนี้เลยพูดอย่างนี้ดีกว่าใครที่หมดพลังใครที่แม่งมานั่งสงสัยอยู่นั่นน่ะจะไปข้างหน้าก็ไม่ไปสักทีจะไปข้างหน้ากูมานั่งสงสัยเอาตกลงอดีตกูพ่อกูตอนนี้กูแบบนี้เพราะกูต้องชดใช้กรรมหรือเปล่าผมบอกได้เลยนะคุณแม่งหันสะบั้นได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคือแบบเหมือนหันสะบั้นเลยฟับหมดกันตอนนี้เปลี่ยนทิศทางคุณตัดสินใจนั่นคือคำว่าตัดสินใจคือตัดแม่งเลยอดีตจบตอนนี้กูไปทางใหม่มีแค่นี้เองตัดสินใจถ้าใครไม่ตัดสินใจคือมึงไม่เด็ดเดียวอ่ะนี่คือความหมายของคำว่าเด็ดเดียวคือกูจะเอาชีวิตแบบนี้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 นี่คือคนตัดสินใจแต่คนไม่ตัดสินใจเป็นยังไงรู้ป่ะสมมติคุณเกิดมาจนผมก็เกิดมาจนเหมือนกันแต่ผมตัดสินใจกูต้องเอาชีวิตแบบนั้นให้ได้
กูจะเอาชีวิตแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะเอาชีวิตแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะเป็นคนสำคัญคนหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูตัดสินใจแล้วกูจะไม่เอาแบบพี่เพื่อนๆกูทำกันที่กูที่จบมาแล้วก็ทำงานอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตายไปโดยคนไม่จำผมตัดสินใจเลยตั้งแต่ไปเป็นตั้งแต่เรียนม.2 ม.3 แล้วว่ากูจะต้องทำกูเกิดมาเป็นคนสำคัญกูรู้ว่ากูเกิดมาเป็นคนสำคัญแต่คุณตัดสินใจหรือเปล่าคุณตัดสินใจหรือเปล่าวันนี้ไหนเขียนมาเด้ว่าคุณตัดสินใจหรือเปล่าคุณตัดแม่งเลยแล้วเอาอนาคตอันใหม่ชีวิตอันใหม่ผมบอกได้เลยนะคุณนะมีแค่นี้เองผมกล้าพูดคำนี้เลยนะชีวิตนี้มีแค่ตัดสินใจเพราะพลังมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วพลังพระเจ้าอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วผมกล้าพูดคำนี้ผมรู้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาแค่ไหนผมบอกได้เลยแม่งไม่ใช่ฟลุกโอเคเปล่ามันไม่ใช่ฟลุกคุณอาจจะเป็นคนจนแม่งไม่มีน้ำกินอยู่ในแอฟริกาแต่วิญญาณของคุณเลือกที่จะมาเกิดแบบนั้นคุณอาจจะเป็นคนจนที่แบบอยู่ในต่างจังหวัดไกลๆชนบทแต่วิญญาณของคุณเลือกที่จะมาเกิดแบบนั้นแล้วพอมาเกิดปั๊บคุณเลือกที่จะบอกว่ากูจะทำอะไรกับชีวิตนี้ดีวะกูจะทำอะไรกับชีวิตนี้หรือคุณจะนั่งเป็นเวจนั่งเป็นผักอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แบบแม่งชีวิตนี้ก็แม่งเลือกเกิดไม่ได้นะมึงอย่ามาว่ากูเหอะแล้วก็โทษโน่นโทษนี่โทษชะตากรรมหาคนโทษไม่ได้คือปัญหาแล้วเวลาคุณมาฟังคนไอ้พวกเนี้ยมันจะบางทีความคิดของคุณอาจจะมาจากคนอื่นที่แม่งแบบว่าตัวมันเองก็ไม่ค่อยสำเร็จใช่ไหมพอตัวคือเขาพยายามอธิบายตัวเองว่าทำไมกูแม่งอยากได้อันนี้แต่กูไม่ได้แล้วเขาก็ไม่รู้จักกฎแรงดึงดูดไงเขาไม่รู้จักกฎแรงดูดก็เขาก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ของเขามันคืออนาคตของมึงอะแหละมึงแบบอารมณ์ห่วยแบบนี้มึงก็ได้อนาคตแบบเดิมมึงก็สร้างเป็นลูปอย่างนี้มึงก็ไปไม่ได้ทีแล้วเขาไม่รู้จักกฎแรงดูดมันก็เลยงงมันก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงมันบอกมันคงไม่ใช่กูมั้งมันคงเป็นกรรมเก่ามันคงเป็นแม่กูมันคงเป็นกูเลือกไม่ได้มันคงเป็นโน่นนี่โน่นนี่นะมันพยายามอธิบายไอ้สิ่งแต่ว่าคุณไปฟังคนแบบนั้นมามันเลยเข้ามาตัวคุณด้วยคุณก็เลยแต่ผมบอกได้เลยนะมันมีแค่นี้เองไม่ว่าคุณชีวิตคุณจะต่ำแค่ไหนคุณคิดดูผมไปใช้ชีวิตเป็น10ปีนั่งน้อยใจอยู่ว่าทำไมกูไม่เกิดเป็นคนต่างชาติทำไมกูหน้าเป็นแบบคนไทยถ้ากูหน้าเป็นฝรั่งกูไปไกลกว่านี้เยอะอยู่เมืองนอกเนี่ยผมรู้ว่าถึงความแล้วแม่งนั่งคิดเป็น10ปีจนผมมานั่งตัดสินใจบอกว่ากูรู้ว่าแม่งต้องมีเหตุผลที่กูตัดสินใจมาเกิดเป็นคนไทยมันต้องมีเหตุผลแล้วถ้ามันมีเหตุผลกูต้องทำให้มันดีที่สุดและนี่แหละคุณจะตัดสินใจหรือเปล่าหรือคุณจะน้อยใจกับชีวิตของคุณโอเคไหมครับเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ